คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ที่เปิดวิทยุฟังอยู่เวลานี้บ่ว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปี่ตุน้องเพื่อนสหธรรมพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเจริญปอนญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเห็นเด้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักดังป่ายหลับลุกควายกินผักดังเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกควายป่าฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อลุกมาเฮียเน้อตื่นมาเฮียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 ได้แล้วลูกได้แล้วลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอ้าหันย่องนานาพังพร้อมลูกควายบ่ตันหนต่างกีบก้อมก้าตัวบ่ตอมปูนอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปฮือควายต่อแน่สบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้เป็นเจ้าวันการวันอังคารที่17เดือนกันยายนพุทธศักราช2562วันนี้เป็นวันเดือน12แฮม4ค่ำพร่ำว่าเป็นวันการวันทำงานวันที่2ของสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์กลางเดือนกันยาเดือนกันยายนนี่มีอยู่30วันสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์กลางเดือนถ้าเป็นเดือนสากลเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่9ตุลาเป็นเดือนที่10พฤศจิกาเป็นเดือนที่11ธันวาเป็นเดือนที่12มาปะกันในรายการเสียงธรรมแสงอรุณแห่งสกรรมญาติโยมจะได้ฟังรายการธรรมาภิวัตรจัดรายการดำเนินรายการโดยท่านสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมาภิวัตรซบเถินอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางตอนนี้ก็จะได้ต่อสัญญาณไปที่ท่านสาธิตญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเป็นประจำกุวันการท่านจะได้จัดรายการตั้งแต่เวลา5 โมงไปสักหน่อยไปจนถึงเวลา7โมงสำหรับญาติโยมที่ฟัง91ก็ได้ฟังตั้งแต่ตี4เป็นต้นมาวันนี้ก็ต้องขออภัยช่วงเวลาตี3ไม่ได้เข้ารายการสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องมีปัญหา
ก็เลยไม่ได้ต่อสัญญาณไม่ได้เอารายการไปถึงญาติโยมผู้ฟังทางบ้านกลัวจะได้ออกก็สี่โมงปลายหายไปชั่วโมงหลายสถานีมาขันญาติโยมช่วงตีสามนี่96ก็ดี 104.5 ก็ตามแม้กระทั่งตั้งเมืองฝางปุ่นโต้ศรัทธาปุ่นเดือดร้อนกันวันนี้ยังมาบ่ได้ยินวันนี้ยังมาเงียบปิ้งไปวะถามหากันโอ้แสดงว่าเปิ้นฟังกันเนาะคนฟังกันฟังนักฟังหลายแต่เนอก็นึกว่ารายการมาเจ้านี่บ่มีคนฟังก็ขอบคุณโตลงมานิดด้วยหลวงพ่อมานิดโดยสะเก็ดสำนักสงฆ์หอมบุญได้โทรมาก็บ่ได้อู้บ่ได้อู้จบสักคำเพราะว่าฟังตัดสัญญาณแปลงวิทยุก็ได้แปลงเนาะโทรศัพท์ก็ได้อู้วิทยุก็ได้แปลงเนี่ยก็เลยเข้าใจแปลงทั้งเพศทั้งปูนก็สัญญาณก็ตัดไปใหญ่โอ้มันวุ่นวะวุ่นวายโทรศัพท์ก็ได้ฮับคอมพิวเตอร์ก็ได้แปลงเนี่ยก็เลยบ่ได้อู้สุดอู้เสียงสักคำบัดนี้ก็คงจะไหลมาฟังนี่ก็104.5ฝ่ายหินนี่เปิ้นรับไปถึง6โมงเนาะเป็นประจำอ่ะตี3ถึง6โมงตี3ถึง6โมงนะตี 104.5 นี่วัดฝ่ายหินของท่านอาจารย์วิสุวัตรเปิ้นจะรับสัญญาณเปิ้นก็แจ้งมาแล้วศรัทธาญาติโยมเปิ้นว่ารายการที่ 104.5 นี่เปิ้นจะรับจันทร์ถึงศุกร์ตี3ถึง6โมงยกเว้นวันพฤหัสบดีวันพฤหัสนี่ถึงตี5เพราะว่าวันพัดนี่เป็นรายการเทศธรรมนะดังนี้ญาติโยมฟังทั้งในเวียงฟังที่ 104.5 อยากจะฟังรายการนี้ก็ไหลมาที่ 104.5 เปิ้นจะรับสัญญาณตี3ถึง6โมงทุกวันแล้วก็เว้นเฉพาะวันพฤหัสเนาะต่อไปนี้สัญญาณท่านสาธิตเปิ้นพร้อมแล้วก็เชิญรับฟังนะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เดี๋ยวต่อสัญญาณไปลำปางกัมเดี๋ยวเนาะญาติโยมได้ฟังกันก็ท่านจะออกรายการกู้วันการเวลา2ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นช่วงเวลาตี4ถึงตี5แล้วช่วงที่สองก็เวลาเนี้ยประมาณ5 โมง 15ไปจนถึงเวลา7โมงเฉพาะที่ 104.5 นี่ก็ถึงเวลา6โมงหลังจากนั้นสถานีอื่นๆก็ไปถึงเวลา7โมงตอนนี้สัญญาณพร้อมแล้วขอนิมนต์ครับครับผมขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่เกียรตินับฟังรายการธรรมาภิวัตนั่นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเติรนตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสาธุชนท่านผู้ฟังรายการนี้ออกอากาศอยู่2ลักษณะก็คือเป็นรายการสดลักษณะหนึ่งแล้วก็เทปบันทึกเสียงลักษณะหนึ่งรายการสดนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลาตี5จนถึง7โมงเช้าแล้วก็ในช่วงท้ายรายการจะได้เปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันรายการสดทุกวันอังคารช่วงเวลาตี5จนถึง7โมงนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุ
หับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันแล้วก็แถมลักษณะหนึ่งเทปบันทึกเสียงนั้นออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพRadio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 9:00 น.จนถึง 11:00 น.ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.นั้นบ่ต้องโทรเข้ามาท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้เป็นเทปบันทึกเสียงนำมาได้เป็นรายการสดแต่ว่าทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาตี 5:00 น. จนถึง 7:00 น.นั้นเป็นรายการสดท้ายรายการก็จะได้เปิดสายเพื่อนำผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันก็ตะวันแม่แรงนะผู้ฟังได้ประสานไปทางอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมว่าอาจารย์ครับรายการธรรมะทุกวันอังคารหรือว่าวันพรุ่งนี้ปกติก็ครับนะอันปกติก็จะถามกันอย่างเงี้ยตลอดเพราะว่าบางครั้งบางทีติดภารกิจด้านอาจารย์ขึ้นมาได้จัดเนอร์ยกไว้ก่อนเนอร์หรือธรรมภาพจะแจ้งไว้ล่วงหน้าว่าติดภารกิจท่านนี้นะครับเนอร์สะดวกครับจะถามกันอย่างนี้ประจับนะคือเช็คอันถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่ของคนทำงานเป็นอย่างว่าคอนเฟิร์มนะยืนยันนะถามเช็คกันอย่างนี้อาจารย์พระครูพระนาวีกรมมันก็บอกว่าปกติครับแล้วก็อันของเอออาจารย์ได้อู้เอ่ยกันถึงทัศนคติความคิดความเห็นนะเกี่ยวกับการที่พระเปิ่นไปช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะที่น้ำท่วมเนี่ยห้องกับเนี่ยกำเข้าไปเอาครัวไปแจกทำนั่นทำนี่มันก็มีคนอยู่สองจำพวกนะเมื่อหันพระสงฆ์ปฏิบัติอย่างนั้นก็อันนึงก็ชื่นชมเนาะว่าโอ้ดีแล้วนะพระมาโปรดตัวเนี้ยมาช่วยมาเหลือมาเกื้อมาโกนกันนะญาติโยมได้เลือดได้ตุกได้ฮ้อนพระสงฆ์ก็มาปลอบประโลมเฮือกคว้าตัวเฮือกกำลังใจตัวโอ้ดีขนาดนะบางคนถึงขั้นน้ำตาไหลซึ่งในความดีความงามของพระสงฆ์แล้วก็หาปลื้มใจที่พระสงฆ์ได้มาช่วยมาเหลือแถมส่วนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ไม่ใช่ไปยะใหญ่น่ะมันจะคิดของสงฆ์โลกนะไม่ใช่คิดของสงฆ์พระเจ้าไปยะอย่างนั้นมันเปิ้งมันบัดท่ากล้าไปสุ่นกับเพื่อนนี่อย่างนี้มันเจ้าหน้าที่เห็นนะแล้วอาจจะมีอันกลุ่มที่3ขึ้นมามี3กลุ่มกลุ่มแรกเห็นตัวชื่นชมกลุ่มที่2ว่าเออบ่เหมาะบ่สมบ่ควรบัดท่าคัดค้านกลุ่มที่3นี่อาจจะเฉยๆนะเฉยๆก็มีอยู่3กลุ่มมันก็เหมือนนั่นคนเฮากู้คนเวลาเฮาจะแย่อะหยังขึ้นมาสักอย่างในนั้นผู้ฟังมันก็จะมีคนอยู่3จําพวกนะที่จะมีพี่น้องว่าอิทธิพลมีท่าทีต่อสิ่งที่เฮาทํานะบุคคลจําพวกแรกก็สนับสนุนโอ้ดีเนาะเอาเลยนะขอสนับสนุนหันตัวเห็นนะคนอีกกลุ่มนึงก็เอ้าบ่ท่ากล้ามันจะไม่ยะโลกว่าแน่นะเป็นเรื่องเนี่ยมันตัวมันท่าแล้วมันท่าเห็นไหมเห็นกลุ่มเรื่องเฉยๆมันปากสักอย่างนะทีนี้มันบ่ใช่ว่าจะเอากำอู้ของคนมาเป็นประมาณในการเนี้ยอันอย่างหรือบ่เนี้ยอันอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักการท่านผู้ฟังทำเพื่ออะไรนะทำได้หรือไม่โดยเฉพาะตัวเจ้าเนาะต้องเอาหลักการมาเป็นตัวชี้วัดมาเป็นตัวจับแล้วก็ตอนเนี้ยมันกับมีข้อถกเถียงทางด้านหลักการโดยเฉพาะคนที่เปิ่นมหันตวยนะกลุ่มที่เปิ่นมหันตวยนี่นะเปิ่นก็มีหลักการว่าควรไปปฏิบัติธรรมไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิมาน้องมายุ่งกับเรื่องทั้งโลกอย่างเงี้ยนะแต่อาตมาภาพก็คิดว่าเรื่องนี้สำคัญ เพราะอย่างเพราะมันบอกอะไรอย่างเขาหลายอย่างมันบอกว่าเขานั้นยังตื้นเขินกับเรื่องศาสนามันบอกว่าเขายังลึกปอกับเรื่องศาสนาเรื่องศาสนานี่นะท่านผู้ฟังทุกเรื่องเนาะบอกว่าเรื่องที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการบ้านพบพระพุทธรูปบนต้าแมนนี่เนาะหรือว่าเรื่องนี้พระสงฆ์ไปช่วยเหลือชุมชนสังคมแล้วก็คนว่าคนสนับสนุนอย่างนี้เนาะศาสนานั้นเรื่องของศาสนานะต้องมองให้ลึกนึกให้ไกลทำใจให้กว้างต้องมองให้ลึก
นึกให้ไกลทำใจให้กว้างอันนี้หนึ่งเนาะอันที่สองคือเรื่องศาสนานั่นเนี่ยท่านผู้ฟังต้องเอาความรู้มาเป็นตัวตัดสินไม่ใช่เอาความรู้สึกนะต้องเอาความรู้มาเป็นเครื่องตัดสินมากกว่าความรู้สึกแต่ถ้าเอาความรู้สึกมาตัดสินเนี่ยน่าจะผิดหรือจะถูกก็ได้บ่ฮู้นะถูกก็ได้ผิดก็ได้แต่ถ้าเอาความรู้มาตัดสินเนี่ย ถูกต้องเพราะศาสนาเนี่ยมันมีหลักการอยู่โลกเพียงแต่เอาหลักการเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดนะถ้าถูกต้องตามหลักการนั่นก็ถูกถ้าบ่ถูกตามหลักการนั่นก็ผิดมันง่ายมากถ้าบ่วางมันมีอย่างยากแต่ว่าการจะเอาหลักการมาอู้มาเอ่ยกันมาเป็นตัวตัดสินก็ต้องเรียนรู้เนาะหลักการการตีความหลักการก็เป็นเรื่องสำคัญสำคัญหนึ่งนะทีนี้นะผู้ฟังอันก่อนที่จะอู้เอ่ยกันถึงเรื่องความคิดความเห็นเอาหลักการก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการไปสงเคราะห์ชุมชนสังคมไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมนะเรื่องอื่นทั้งหมดที่พระไปช่วยไปเหลือวันนี้เปิ้นก็มีพระสงฆ์บ้างพระกีฬานุปถากพระอสวมาดูแลตู้เจ้าเจ็บป่วยในวัดดูแลแล้วกันเพราะทุกเจ้ามันก็พอมีนักเนาะออกไปดูแลญาติโยมอันต่างนอกต่างป่านี่นะจะช่วยเหลือสังคมชุมชนโน่นนี่นั่นหลายเรื่องอย่างอาตมาภาพนี่เนี่ยดูแลเรื่องนี้ทำงานด้านเนี้ยโดยตรงเพื่อนห้องก็เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาตอนนี้มีภาระรับผิดชอบพระสงฆ์16จังหวัดภาคเหนือ16จังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมชุมชน16จังหวัดมีหน้าที่ไปหนุนเสริมเปิ่นไปพอไปก้อยเปิ่นขาดเปิ่นเรืออะไรยังไปเกื้อกูลหนุนเนื่องเปิ่นไปนะแล้วก็มันก็มีหลายคนก็บอกว่ามันเศรษฐกิจของสงฆ์วันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาอู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังตามช่วงเวลาที่พอมีเหลืออยู่ถ้ามันบ่พอก็อู้นะไปฟังกันติดหน้าอันเรื่องนี้มันมีคนที่อู้เรื่องนี้ไว้ชัดแล้วก็ยกหลักการต่างๆมาอ้างมาอิงอย่างชัดเจนก็คือพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลเนี่ยอยู่ที่วัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิมุ่นนะแล้วก็เป็นพระในสายธรรมยุติกนิกายก่อนหน้านั้นเป็นกับบวชเป็นเฮียนก่อนจะบวชเนี่ยเป็นเฮียนหนังสือที่ธรรมศาสตร์เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ปนห้องว่าหมู่ตุลานะหมู่เลือดตุลาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างเนี้ยก็มีจะพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เป็นผู้นำบ้านเมืองหลายคนเพื่อนก็ปีกตัวออกมาบวชหลายพรรษาแล้วนะสาวพรรษา30พรรษาคนละเพื่อนก็เฮือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมและวิเคราะห์โดยหลักการนะอย่างชัดเจนอยู่ท่านผู้ฟังเพื่อนอู้เพื่อนเลยไว้เขียนไว้ในหนังสือพุทธศาสนาในอนาคตแนวโน้มและทางออกจากวิกฤตหนังสือเล่มนี้น่าสนใจนะพุทธศาสนาในอนาคตแนวโน้มและทางออกจากวิกฤตเป็นหนังสือที่ทำออกมาเมื่อปีน่าจะเป็นปี47พุทธะผู้ฟังแต่ว่าความทันสมัยเนื้อหายังเหมาะกับสังคมยุคปัจจุบันอยู่พระอาจารย์เปิ้นบอกในหนังสือนะเปิ้นว่าอันพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทนั้นเนี่ยเจริญมั่นคงได้ก็เพราะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเกื้อกูลกันระหว่างพระกับชาวบ้านเป็นสำคัญนะอาจารย์เปิ้นเกริ่นอย่างนั้นนะเปิ้นบอกว่าเมื่อพระสงฆ์กับชาวบ้านเริ่มห่างเหินกันวัดกับชุมชนก็อ่อนแอลงไปทั้งคู่แต่ชุมชนนั้นก็อ่อนแอก็เพราะวัดนั้นบ่สามารถช่วยเหลือแนะแนวฮื้อสัมพันธ์กับอิทธิพลจากโลกภายนอกที่มาพร้อมกับความทันสมัยอย่างฮู้เท่าทันและบ่เกิดโทษได้เนื่องจากพระเองก็จำกัดบทบาทอยู่แต่ในวัดทั้งบ่ฮับฮู้แล้วก็บ่มีโอกาสได้เรียนฮู้โลกสมัยใหม่ในแง่ที่จะเชื่อมโยงเข้ากับธรรมะหรือว่าความถูกต้องดีงามได้ส่วนพระสงฆ์ก็อ่อนแอก็เพราะว่าขาดแรงสนับสนุนจากชุมชนโดยเฉพาะในแง่กำลังคนที่จะที่สามารถจะเป็นเลือดใหม่ให้แก่ศาสนาได้ส่วนใหญ่ก็ตีตัวห่างออกจากวัดนะจะบ้านเนี่ยนะนอกจากนั้นก็ละทิ้งชุมชนเพราะว่าจำเป็นต้องบวชเรียนดังแต่ก่อนแหมแล้วหากอาศัยโรงเรียนวัดนะโรงเรียนของรัฐเป็นบันไดชีวิตนะยกเว้นอยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาตัวนั้นจึงจะมาบวชแต่ก็ลดลงไปเรื่อยๆอันนี้พระอาจารย์มันอู้ถูกขนาดนะแล้วเมื่อการศึกษาของพระสงฆ์ขาดแรงสนับสนุนจากชาวบ้านทั้งในด้านเงินทุนและเนื้อหาวิชาการสมัยใหม่เนี่ย
สถานะความเป็นผู้นำทางสติปัญญาของพระสงฆ์ก็ลดลงตามลำดับที่สำคัญก็คือชาวบ้านเมื่อเหินห่างจากพระก็บ่ใส่ใจกับความเป็นไปตลอดจนถึงความประพฤติของพระประเภทที่ว่าชั่วช่างชีดีสั่งสงทุเจ้าก็ส่วนทุเจ้าเฮากับส่วนเฮาแยกกันก็นี่คือผลเสียนะมันก็เปิดช่องให้พระนั้นประพฤติปฏิบัติตัวนอกแนวนอกรีตผิดศีลผิดธรรมนักขึ้นทีนี้พระอาจารย์เบิ่งก็บอกว่าพุทธศาสนาแต่ดั้งเดิมนั้นเนี่ยบ่ว่าจะโดยลักธรรมหรือโดยประเพณีท่านผู้ฟังบ่ได้แยกสิ่งที่ฮ้องว่าโลกกับธรรมนั้นออกจากกันอย่างชัดเจนบ่ได้แยกเลยหลักพุทธธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยบ่ได้มีแต่เรื่องทำจิตให้ลดพ้นจากความทุกข์อย่างเดียวไอ้คนที่มาว่าอันทุกเจ้าไปแจกครัวแจกของช่วยเหลือเจ้าบ้านนู้นนี่มันไม่ใช่คิดของสงฆ์นะเป็นมูที่มองโลกสิ่งเดียวก็คือมองว่าหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีแต่เรื่องของทำเพื่อจิตใจพ้นทุกข์อย่างเดียวต่ออันอื่นบ่ใช่ถ้าพระสงฆ์บัดปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเพื่อนำไปสู่ทำเพื่อจิตพ้นทุกข์เนี่ยก็บ่ใช่พระสงฆ์บ่ใช่คิดของสงฆ์อันนี้มองโลกแคบด้านเดียวพระอาจารย์เผยสารวิสาโลเพิ่นบอกว่าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยบ่ได้มีแต่เรื่องทำจิตให้พ้นทุกข์อย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงเรื่องต่างโลกอาทิเช่นการประกอบอาชีพอย่างเช่นอสัมมาอาชีวะเรื่องการเช่าว่าหากินเนี่ยนะเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยถ้าการทำมาหากินเรื่องปากเรื่องท้องบ่สำคัญนะท่านผู้ฟังพุทธเจ้าก็บ่เอาเรื่องนี้ไปไว้หนึ่งในอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาในเชิงการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์สัมมาชีวะก็1อยู่1ในนั้นถ้าหากว่าการเช่าว่าหากินเรื่องทั้งโลกบ่สำคัญหรือจะมุ่งให้คนนั้นลดพ้นจากกิเลสอย่างเดียวพุทธเจ้านั้นคงจะบ่เอาสัมมาอาชีวะไปไว้ในหั่นนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องของการใจทรัพย์เช่นโภคภิภาค4การแบ่งทรัพย์เป็นปุ้นๆเป็นส่วนๆอันได้มาแล้วปุ๊บแบ่งเป็น3 4ปุ้นเด้อปุ้นแรกเอาไว้กินไว้ใช้ไว้กินไว้ทานช่วยเหลือพี่น้องทำบุญสุนทานปุ้นที่2เอาไปลงทุนปุ้นที่3เอาไปอันเก็บออมอย่างนี้เป็นต้นนะไปจนถึงการปกครองนะครอบคลุมนะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่สอนให้คนนั้นจิตหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างเดียวมันยังครอบคลุมไปถึงเรื่องของการปกครองเพื่อเกิดสังคมที่เป็นสุขเช่นจักรวัติวัตรนะเป็นธรรมะอันหนึ่งพูดถึงเรื่องคุณสมบัติในการเป็นคนปกครองในการเป็นผู้นำคนยะตัวอย่างใดปฏิบัติอย่างใด1 2 3 4อันท่านผู้ฟังพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลเพิ่นบอกว่าการปฏิบัติธรรมในขั้นฝึกจิตหรือทำสมาธิภาวนานั้นต้องอาศัยปัจจัยทางโลกเช่นอาหารคือของกินที่อยู่อาศัยอันสงบวิเวกชั้นใดการนำมาหากินไปจนถึงการปกครองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องทางโลกก็จำเป็นต้องมีธรรมะเข้าไปกำกับเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิตและกับสังคมฉะนั้นโดยที่ในจุดมุ่งหมายในขั้นสุดท้ายของกิจกรรมทั้งโลกนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นไปเพื่อความงอกงามของทางธรรมตัวเองกับมันเกื้อกูลกันนะอย่างที่อาตมาภาพว่านะโลกนะเกื้อกูลธรรมธรรมค้ำจุดโลกนะเป็นอย่างนั้นโลกในทางประเพณีท่านผู้ฟังสังคมไทยก็ไม่ได้แยกโลกออกจากธรรมอย่างชัดเจนถือกันว่าหน้าที่ของผู้ปกครองโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์เนี่ยบ่ได้มีแค่บำบัดทุกข์บำรุงสุขต่ออันหากยังต้องอุปถัมภ์ศาสนาและก็พดุงศีลธรรมของราษฎรโดยรวมถึงการเป็นแบบอย่างทางด้านพฤติกรรมตัวแล้วก็สามารถสั่งสอนธรรมะแก่ราษฎรได้ตัวด้วยคตินิยมนี้เนี่ยจึงมีบันทึกในพระราชชพงศาวดารว่าพระเจ้าทรงธรรมเสด็จออกบอกหนังสือพระภิกษุสามเณรที่พระที่นั่งจอมทองสามหลังเนืองๆอันนี้เป็นกระอ้างมีที่มาที่ไปในทำนองเดียวกันท่านผู้ฟังเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นครองราชนอกจากทรงมีพระปณิธานทำนุบำรุงให้ราษฎรตั้งอยู่ในศีลกินในธรรมแล้วยังทรงมีพระประสงค์ให้ราษฎรได้เข้าถึงอุดมคติสูงสุดของพุทธศาสนาก็คือนิพพานโดยนะไม่ใช่ธรรมดานะแต่ว่า
การที่จะทำให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนราษฎรหลุดพ้นจากกิเลสเข้าถึงนิพพานได้วิถีชีวิตจะต้องมีความเป็นอยู่การกินกันอยู่ที่ดีด้วยนะแต่บางคนเพิ่นก็มองแค่ปรมัตถธรรมที่เพิ่นบอกว่าอันทุเจ้าพระสงฆ์มันบ่น่าจะมาเนี่ยงานอย่างอี้อย่างนั้นแต่ว่าเพิ่นมองโดยส่วนเดียวมองบ่ครอบคลุมก็มองว่านั้นต้องนักผลนิพพานอย่างเดียวทุกข์มันมี2ระดับนะโลกิยะทุกข์และโลกุตระทุกข์โลกิยะทุกข์นี่ก็คือทุกข์ทั้งโลกทุกข์เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องว่าเรื่องกินอย่างทุกข์ของเฮาเนี่ยโลกุตระทุกข์เป็นทุกข์เรื่องของจิตใจความรู้ทนจิตกิเลสการปล่อยวางบ่ยึดถืออันมันอย่ามุ่งไปสู่โลกุตระทุกข์อย่างเดียวมันบ่ได้การจะเข้าสู่โลกุตระทุกข์ได้นั้นจะต้องทำให้โลกิยะทุกข์หมดไปก่อนอันในอันเอกสารหนังสือของท่านอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านบอกแบบว่าพระสงฆ์โดยประเพณีก็ไม่ได้สอนธรรมะอย่างเดียวในสมัยโบราณนะมันหมายอย่างนั้นหากยังมีบทบาทในทางโลกเช่นสอนวิชาช่างสมุนไพรสร้างสรรค์ศิลปะวรรณคดีเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนขุดน้ำบ่อนำสร้างตามสร้างสะพานแล้วก็เป็นพวกไกลเกลี่ยระงับความขัดแย้งในหมู่บ้านชุมชนเป็นต้นเพราะมันก็ชัดเจนโดยเฉพาะล้านนาเฮาภาคเหนือเนี่ยครูบาศรีวิชัยเนี่ยเป็นต้นแบบนะครูบาอภิชัยขาวปีครูบาต่างๆหลวงพ่อเกษมเขมโกลำปางเนาะนะครูบาอย่างนู้นนี่นั่นหลวงพ่อโน้นนี่นั่นตะกอนนะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์อย่างใดเรื่องแปลงห้องยาแปลงห้องเฮียนนะพุทธน้ำบ่อก่อศาลาแปลงโน้นแปลงนี้แปลงนั้นหลากหลายเป็นผู้นำชุมชนศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเกิดในวัดมดสลาสเลอการเฮียนการสอนสมุนไพรสาธารณสุขเฮียนลูกวัดไปหมดสมัยโบราณนอกจากนั้นยังเป็นแผ่วผู้พิพากษาเป็นไกลเกลียหรอเป็นคนไกลเกลียความขัดแย้งในชุมชนเพราะฉะนั้นในสมัยตะก้อนเนี่ย หรือในหลักการด้วยการปฏิบัติเนี่ยตามหลักการแท้ๆตัวนะวัดจึงบัดใจสถานอบรมสอนศีลธรรมจรรยาและประกอบพิธีกรรมเท่าอันหากยังเป็นสถาบันทางสังคมแบบอเนกประสงค์นะพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตได้สรุปบทบาททางโลกของวัดว่าเป็นทั้งสถานศึกษาสถานสงเคราะห์สถานพยาบาลที่พักคนเดินทางสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์สถานบันเทิงสถานบันเทิงแบบพูดนะมีสล้อซอซึงมีงานนั่นงานนี้นะที่ไกลเกลี่ยข้อพิพาทนะศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมคลังพัสดุนะถ้วยทานจานจ้อนหม้อหายตะไลปากนะอยู่วัดมดไปยืมศูนย์กลางการบริหารหรือการปกครองนะอันเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พระยุทธประยุทธ์โตเพิ่งมาบอกว่ากล่าวแห่งในหนึ่งขณะที่พระมหากษัตริย์ในอุดมคติก็คืออุดมคติที่บรรณว่าธรรมราชามีฐานะเป็นผู้นำในทางธรรมด้วยนั้นเนี่ยพระสงฆ์ที่ชาวบ้านเคารพสักการะก็มีบทบาทเป็นผู้นำทางโลกอย่างอันหนึ่งทีนี้ความคิดนี้แนวนี้ฮีดนี้ที่ได้ปฏิบัติกันมาเนี่ยมันจะได้หายไปจากสังคมไทยอ่ะมันจนกลายเป็นกระทั่งที่ว่าโลกก็อยู่ส่วนโลกธรรมก็อยู่ส่วนธรรมตุเจ้าก็อยู่ส่วนตุเจ้าอย่าไปสู้กันทั้งโลกเลวร้ายจนกระทั่งที่ว่าตุเจ้าไปช่วยเหลือชาวบ้านอันช่วยน้ำท่วมปั่นตุกปั่นยากเอาเข้าไปแจกนะเอาขนครัวช่วยชาวบ้านมีคนไปโจมตีว่ามันไม่ใช่คิดของสงฆ์นะไปใหญ่อย่างนะมาสู้เป็นอย่างมันเลวร้ายไปถึงขั้นนั้นมันเป็นเพราะอะไรอย่างเป็นเพราะอย่างท่านบอกว่าเป็นเพราะมีการแยกความคิดแบบแยกส่วนเกิดขึ้นแยกโลกออกจากธรรมโลกและธรรมเนี่ยถูกแยกขาดจากกันอย่างชัดเจนในสังคมสมัยใหม่การดึงเอาการศึกษาสำหรับชาวบ้านเฮือไปอยู่นอกกำแพงวัดอันนี้ในสมัยรัชกาลที่6ปุ๊นะในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็มีการแยกละดึงเอาการศึกษาสำหรับชาวบ้านที่อยู่ในวัดปกติเนี่ยก่อนหน้านั้นเมินนานมาตั้งแต่มีประเทศไทยมาเนี่ยการศึกษาของชาวบ้านชาวจอนี่อยู่ในวัดมาตลอด
ตัวเจ้าเป็นครูผู้สอนศิลปะวัฒนธรรมสอนความโห้ความยังทั้งหมดทั้งปวงก็เปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดศีลธรรมจรรยาสำหรับคนนำไปสู่การพ้นทุกข์นะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกดึงออกไปในสมัยรัชกาลที่6สมัยรัชกาลที่6เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงบทบาททั้งโลกแทบทั้งหมดออกจากมือของพระสงฆ์จนในที่สุดเนี่ยพระสงฆ์ถูกตีกรอบหรือหดบทบาทคือเหลือเพียงเรื่องทางธรรมล้วนๆได้แก่การศึกษาการปฏิบัติธรรมการสอนการประกอบศาสนพิธีเท่านั้นแต่วันนี้เนี่ยซ้ำแคบไปแหมนะบทบาทของพระสงฆ์ก็เหลือก็การประกอบศาสนพิธีเราจะหาคุณค่าของพระสงฆ์เราจะเจอพระสงฆ์ก็ต้องเมื่อมีการประกอบศาสนพิธีเท่านั้นถ้าได้มีเรื่องศาสนพิธีมีการกินการตานมันมี12เปงที่ผ่านมาเปิ้นบ่ปล่อยผีมาห่มไปตาขันเข้าเฮาก็บ่ได้ปะตุเจ้าเลยนะผู้ฟังอยู่คนละโลกนะวิชาที่เรียนในวัดนะสมัยโบราณที่ได้เรียนกันมาเนี่ยหลังจากรัชกาลที่6เนี่ยก็เหลือแต่เรื่องปริยัติธรรมล้วนๆสำหรับผู้ครองสมณเพศอย่างเดียวอันมันยากที่จะโยงเข้ากับชีวิตประจำวันของชาวบ้านได้ส่วนวิชาการสมัยใหม่นั้นสมัยนั้นเนี่ยเปิ้นมองว่าเป็นเรื่องทางโลกนะซึ่งมีนัยยะสอบไปทางเดรัจฉานวิชาซึ่งวันนี้ทนที่เปิ้นนั้นโจมตีตุ้ยเจ้าอยู่ว่ามันบัดท่าไปแย่อย่างนั้นอย่างอีไปเฮียนทั้งโลกเนี่ยเปิ้นก็ว่าอย่างนั้นนะว่ามันเป็นเดรัจฉานวิชานะก็ถูกห้ามบังเฮอสอนในวัดอยู่เป็นเวลาจัดเมินจนสมัยนึงนะท่านผู้ฟังวิชาภาษาอังกฤษนะกลายเป็นวิชาที่พระต้องแอบเรียนกันทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยการเรียนวิชาการทั้งโลกเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพระและเป็นความโหที่จะสอนแนะนำญาติโยมตัวเจ้าเป็นผู้นำแต่หลังจากรัชกาลที่6มาเนี่ยคือยุคสมัยรัชกาลที่6เป็นยุคที่ความคิดแบบวิทยาศาสตร์แยกโลกออกสสารแยกสสารพลังงานแยกโลกออกจากธรรมมันเกิดขึ้นมามันก็มีอิทธิพลมาจากนี้ทำให้เกิดผลกระทบในทางศาสนาตัวนี้ท่านผู้ฟังทัศนคติที่แยกโลกออกจากธรรมมาได้มีอยู่เฉพาะในหมู่พระสงฆ์เท่านั้นคารวะโดยเฉพาะชนชั้นกลางที่ได้รับการศึกษาอย่างใหม่ซึ่งวันนี้คนชั้นกลางเหล่านั้นก็กลายเป็นคนชั้นสูงชนหนึ่งแล้วก็ชนชั้นกลางที่มีอิทธิพลอยู่ในสังคมเนี่ยเป็นคนชี้แนะชี้นำอย่างต่างก็หันเช่นกันว่าหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยควรจำกัดอยู่แค่เรื่องธรรมะต้องอันพระสงฆ์ถูกคาดหมายว่ามาบวชเพื่อละทางโลกดังนั้นเนี่ยคารวะจึงต่อต้านการที่พระสงฆ์จะเรียนวิชาการสมัยใหม่ด้วยเห็นว่ามันบ่ใช่กิจของสงฆ์พ่องกลัวว่าจะซึกพ่องเป็นเหตุเนื้อแนวความคิดเรื่องมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งสมัยตะกอนนี้เปิ้นเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ต้องสะดุดยุดลงในรัชกาลต่อมาแล้วก็ล้มลุกคุกคานมาโดยตลอดอันเพิ่งจะได้รับการยอมรับเป็นทางการกับบักกี้ปีนี่เองนะที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เปิ้นเฮียนกันนี่นะแต่ก่อนนั้นบ่ได้มีแต่ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นเดิมทีเนี่ยเรื่องการศึกษาเรื่องอย่างโมนี่เนี่ยพระสงฆ์เนี่ยหมดแต่มายุคสมัยรัชกาลที่6อันได้รับอิทธิพลจากความคิดสมัยใหม่จากตะวันตกเข้ามาสังคมนะไม่ใช่พระตัวราชการที่หกเองนะสังคมเองก็มองว่าต้องแยกละทุเจ้าก็อยู่ส่วนทุเจ้าโลกก่อโลกทำก่อทำทุเจ้ามายุ่งทั้งโลกมาได้อันเนี้ยเป็นต้นเป็นเหตุในขณะที่วัดจำกัดตัวเก่าอยู่ในฝ่ายธรรมะรัฐหรือโลกการปกครองการบริหารจัดการของโลกก็มองว่าตัวเองนี่อยู่ฝ่ายโลกจึงมายอมที่จะเกี่ยวข้องกับธรรมการปกครองกายเป็นเรื่องทั้งโลกล้วนๆท่านผู้ฟังบ่มีมิติทางธรรมเห็นต่อไปละทัศนคตินี้ก็เห็นได้ชัดเมื่ออันรัฐบาลสมัยรัชกาลที่6เนี่ยบ่ค่อยฮือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนี่ยบ่สนับสนุนเรื่องฮือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนี่ยมาเฮียนฮู้อย่างเท่าใดก็เฮียนฮู้ทางธรรมอย่างเดียวรัฐบาลก็จัดการศึกษาเฉพาะทั้งโลกนะเฉพาะทางโลกแล้วก็ทุกเจ้านี้ก็มาศึกษาทางธรรมแต่ว่าเป็นไปตามยถากรรมไม่ได้สนับสนุนจากรัฐเหมือนสมัยตะก่อนนะก็
มีการอู้เอ่ยกันหนึ่งเรื่องหลักธรรมในทางพุทธศาสนานะนั้นสมัยนั้นเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นก็บอกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเป็นหัวใจของการปฏิวัติทั้งมวลแล้วก็ชูคำขวัญของการชูคำขวัญของรัฐบาลยุคปฏิวัติเป็นบอกว่าศึกษาดีมีเงินใช้ไร้โรคาพาเพื่อสุขสมบูรณ์นะศึกษาดีมีเงินใช้ไร้โรคาพาเพื่อสุขสมบูรณ์ญาติโยมที่มีอายุอานาม60 70 70 80คงจะคุ้นๆกับคำนี้รัฐจะเข้ามาเปลี่ยนไม่ถึงกับศาสนาหรือว่าคณะสงฆ์ด้วยเหตุผลเดียวก็คือการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาตินะก็กลายเป็นว่าอันรัฐบาลเข้ามาขอร้องเฮ้อพระสอนเรื่องสันโดษนะสอนเรื่องสังโลดนุนเสริมพระคือพระไปสอนญาติโยมตามแนวทางของรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาลการแยกโลกออกจากธรรมอย่างชัดเจนนี้ก็ก่อให้เกิดผลตามมาก็คือธรรมะถูกแยกขาดจากชีวิตประจำวันของผู้คนการประกอบอาชีพและการทำมาหากินนั่นเนี่ยบัดจำเป็นต้องคำนึงถึงธรรมะก็ได้จะเอาเปรียบลูกค้าหรือว่าจะโกงก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจโลกมันเป็นเรื่องทางโลกมันนี้เรื่องทางธรรมนะแล้วในเรื่องทางธรรมแล้วเขาจะมีอย่างทางใดกับทางธรรมอ่ะก็ไปทำบุญที่วัดนะนั่นเป็นเรื่องทางธรรมนะธรรมะหรือว่าธรรมเนี่ยถูกกันขึ้นมาซุกอยู่ในบางซอกบางมุมของชีวิตของญาติโยมเท่านั้นทั้งที่ตะกอนและโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันคนเอาธรรมะปฏิบัติในการดำเนินชีวิตแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยยุคสมัยรัชกาลที่6หลังนั้นมาแนวความคิดจากตะวันตกวิทยาศาสตร์แยกสสารพลังงานแยกโลกออกจากธรรมมันก็ทำให้การอยู่กับธรรมเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยของชีวิตนัดงานอยู่ทั้งโลกก็จำเป็นจะต้องเอาธรรมไปศูนย์ตัวเจ้าก็อยู่ส่วนตัวเจ้าเอากระเซาว่าหากินไปธรรมะธรรมโมยังกับบุหุบสนใจแต่จะปฏิบัติต่อทางธรรมได้ก็ต่อเมื่อเข้าวัดนะไปทำบุญเสื่อมตาลเวลาอยู่ในห้องพระหรือว่าในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลต่ออันมันก็เลยมีคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสยุคนั้นออกมาตอบโต้นโยบายนี้แนวคิดนี้ว่ามันบัดใจนะโลกกับธรรมมันต้องไปด้วยกันมันต้องอยู่ด้วยกันหลวงพ่อพุทธทาสเป็นก็ออกแนวคิดเรื่องของการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแนวคิดนี้ก็เป็นการโต้ตอบกับความคิดแยกส่วนนะโดยอันหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยไม่ได้ต้องการมุ่งสื่อกับคารวะเพื่อเอาธรรมะมาใช้กับการทำงานเท่านั้นหากยังต้องการสร้างทัศนคติใหม่แก่พระสงฆ์โดยว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้หมายเฉพาะการนั่งสมาธิเท่านั้นแม้การทำงานแบบโลกเช่นขุดน้ำบ่อก่อศาลาช่วยเหลือชาวบ้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆก็เป็นเรื่องการสร้างสมบำเพ็ญธรรมด้วยเช่นกันนะอันอย่างไรก็ตามเสียงของหลวงพ่อพุทธทาสในตอนนั้นก็เป็นเสียงคนส่วนน้อยสำหรับคนยุคใหม่ในยุคนั้นนะธรรมะในทางพุทธศาสนาก็ถูกตีความให้แคบจนมันบ่เกี่ยวข้องกับชีวิตแบบโลกเลยนะคนก็บ่เอาธรรมเลยแต่ก็มีปัญหาว่ามีการทวนกระแสเมื่อได้หันว่ามันบาดใจที่เปลี่ยนอยู่มันถูกนะที่จริงมันต้องไปด้วยกันการแยกโลกกับธรรมอย่างชัดเจนนี้ท่านผู้ฟังก็ทำเพื่อบทบาทของคฤหัสถ์กับพระเนี่ยมันกับพลอยแยกออกจากกันอย่างชัดเจนไปตัวนะก็คือโลกนั้นเป็นเรื่องของคฤหัสถ์นะธรรมนั้นเป็นเรื่องของสงฆ์อันนี้เป็นความคิดที่แคบที่ตีบที่ตันมากนำไปสู่ปัญหาณปัจจุบันเนี่ยจนกระรุนแรงจนกระทั่งที่ว่าพระไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วโดนด่าเนี่ยนะคือมันหมายความว่าคารวาสเนี่ยมีหน้าที่ทำมาหากินอย่างเดียวอันนี้ในความหมายนี่นะบ่ควรจะใส่ใจเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือเรื่องสมาธิภาวนาเพราะนั่นมันเป็นเรื่องของสงฆ์นะยุคก่อนสมัยก่อนเป็นคิดอย่างนี้อย่างหลังจากรัชกาลที่6หลังจากที่ความคิดเรื่องวิทยาศาสตร์แยกโลกออกจากธรรมแยกสสารจากพลังงานเข้ามาแล้วก็ในทำนองเดียวกันพระสงฆ์ก็ถูกคาดหวังเมื่อสนใจแต่เรื่องธรรมะและพิธีกรรมต่ออันบ่ควรไปเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเช่นการสงเคราะห์ชุมชนหรือว่าพัฒนาหมู่บ้าน
อันนี้บ่ใช่เรื่องของตัวเจ้าแม้แต่การเรียนวิชาทางโลกก็บ่ควรก็บ่สมควรในทัศนคติของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนชั้นกลางในเมืองชนชั้นกลางในเมืองนะท่านผู้ฟังชนคนหมู่นี้ได้รับความคิดจากโลกตะวันตกหรือฝรั่งโลกแยกวิทยาศาสตร์แยกสสารจากพลังงานแยกโลกออกจากธรรมอย่างนี้นะนะหมู่เนี้ยนะฮะการครองสมณเพศของในความคิดของคนชั้นกลางซึ่งยุคนี้ก็คือคนที่เป็นโจมตีทุกเจ้าที่ออกไปทำงานช่วยเหลือสังคมว่ามันมาเหมาะสมเนี่ยคนกลุ่มนี้เลยเป็นชนชั้นกลางในเมืองเปิ้นก็มองว่าการครองสมณเพศก็หมายถึงการสละทางโลกเท่านั้นยกเว้นการบวชชั่วคราวเพื่อตอบแทนบุญคุณการบวชพระเพื่อเตรียมตัวไปใช้ชีวิตทางโลกเป็นสิ่งที่หับบ่ได้เปิ้นไม่ยอมรับดังนั้นคนหมู่นี้จึงคัดค้านเหมือนพระสงฆ์เรียนวิชาทางโลกด้วยเหตุผลว่ากลัวท่านจะสึกนะทั้งนั้นที่คนแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่นะท่านผู้ฟังก็บวชเพื่อจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างคารวะอย่างคนสุขทั้งนั้นบวชเรียนศึกษาและเรียนสึกออกไปเป็นคนที่สุขพอผ่านการบวชมาแล้วทั้งนั้นก่อนหน้านั้นนะฮีดมันเป็นอย่างนี้แต่พอแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ตะวันตกหัวสมัยใหม่ยุคนั้นนะสมัยราชการนี้เข้ามากระตุกแยกออกไปอย่างนั้นทีนี้ท่านผู้ฟังมันมีแนวคิดมุมมองที่น่าสนใจอันหนึ่งคือตามหลักคำสั่งสอนพุทธศาสนาเนี่ยโดยหลักการแท้ๆเนี่ยนะคารวะคือเจ้าบ้านกับพระนั้นบ่ได้มีเส้นแบ่งชัดเจนถึงขนาดนั้นก็คือคารวะเนี่ยบ่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ทำมาหากินเลี้ยงชีพต้องอั้นหากยังมีหน้าที่ฝึกฝนพัฒนาทั้งด้วยศีลสมาธิและกับปัญญาฝึกฝนตัวเก่านะบ่ใช่แค่บ่เอาศีลเอาธรรมแต่ต้องศึกษาพัฒนาฝึกคัดเก่าตัวเก่าด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยแม้คารวะจะมีศีลน้อยกว่าพระแต่ก็มีความสามารถในการเข้าถึงธรรมได้บ่น้อยกว่าพระแม้จะมีชีวิตเกี่ยวข้องกับทางโลกแต่ก็สามารถเป็นอิสระเหนือโลกได้ดังในหลักธรรมว่าด้วยกามโภคีกามโภคีก็คือผู้บริโภคกามหรือว่าผู้ครองเรือนธรรมะสำหรับผู้บริโภคกามหรือผู้ครองเรือนเพื่อนวัดกามโภคีพระพุทธองค์ทรงแนะนำพร่ำสอนคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ว่านอกจากแสวงหาทรัพย์โดยชอบและใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงตนเพื่อผาสุกและทำความดีแล้วยังควรมีปัญญาเพื่อเฮื่อตนเป็นอิสระลุดพ้นเป็นนายเหนือทรัพย์ตัวคำสอนดังกล่าวนี้ชี้หื้อหันชัดว่าการอยู่เหนือโลกนั้นบ่ใช่เรื่องของพระต้องอั้นหากเป็นสิ่งที่คฤหัสถ์ควรเข้าถึงตัวนะในสมัยพุทธกาลจึงมีคฤหัสถ์หลายคนที่บรรลุธรรมชั้นสูงคือเป็นภริยาบุคคลโดยที่ยังมีชีวิตแบบคฤหัสถ์หรือครองเรือนอยู่นะกล่าวอย่างหนึ่งที่สุดเนี่ยก็คือคฤหัสถ์สามารถเป็นพระได้ในเวลาเดียวกันหากมีคุณธรรมท่านผู้ฟังอย่างใดก็ตามในระยะหลังเนี่ยเมื่อมีการแบ่งบทบาทอย่างชัดเจนระหว่างพระกับคฤหัสถ์ก็ทำเพื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยห่างเหินกันหนักขึ้นในขณะนั้นที่การแยกโรงเรียนกับวัดออกจากกันก็ทำเมื่อคฤหัสถ์อยู่ไกลวัดตั้งแต่ละอ่อนบ่กองโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาก็เอาแต่สว่าหากินบ่สนใจที่จะเข้าวัดฟังธรรมหรือว่าจำศีลอย่างบรรพบุรุษเพราะเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นเรื่องของตุเจ้าเป็นเรื่องของพระส่วนพระฝ่ายตุเจ้านะก็อยู่แต่ในวัดจำกัดตัวเองอยู่แค่การเทศการสอนการประกอบพิธีกรรมบ่ออกไปหาชุมชนทั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นหนักหนาป้าป้างนอกวัดนอกว่าจนประชิดกำแพงวัดทุกเจ้ากับมันสนเพราะว่าถูกขังหื้ออยู่เฉพาะในวัดไปส่วนกับทั้งโลกบ่เฉพาะปัญหาความยากจนที่มันมาประชิดกำแพงวัดท่านผู้ฟังคนบ่มีจะกินเนี่ยยังมีปัญหาใหม่ๆปัญหาที่มันซับซ้อนตามความซับซ้อนของสังคมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักขโมยครอบครัวแตกแยกปัญหายาเสพติดโรคเอดปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกทำลายปัญหาเรื่องติดเกมปัญหาเรื่องมีก๊อกอย่างต่างๆของชุมชน
โดยที่ปัญหาเหล่านั้นล้วนมีรากเหง้าอยู่ที่จิตสำนึกที่มันขาดธรรมะหล่อเลี้ยงกลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่บ่ไปมาหาสู่กันเหมือนกับคนรุ่นก่อนแต่ก่อนทุกเจ้ากับเจ้าบ้านเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไปด้วยกันทำด้วยกันฝึกคัดคัดเก่าเฮียนฮู้ด้วยกันโลกแต่บ่กองมีความคิดสมัยราชการที่6เข้ามาความคิดแยกส่วนวิทยาศาสตร์สสารพลังงานเข้ามาในสมัยราชการที่6ก็ถูกแยกออกจากกันแยกออกจากกันไปคืออันจะมาเกี่ยวข้องกันก็ต่อเมื่อมีเหตุเช่นมีกินมีตาลมีงานตายงานอย่างเนี้ยระยะหลังๆซ้ำเลวร้ายไปกว่านั้นจะมาเกี่ยวข้องกันกันนี่บ่พ้นกับเรื่องเงินทองก็คือคารวะเข้าวัดกับพ่อว่าหวังโชคลาภจากพระสงฆ์พระสงฆ์ส่วนใหญ่เข้าหาคารวะก็เพราะต้องการเรียกไงไล่เรียกอะไรเงินเป็นหลักมาได้มีธรรมะเป็นตัวกลางนี่เนี่ยมันเป็นผลเสียของการแยกโลกออกจากธรรมผลแห่งประการหนึ่งที่ตัวมาจากการแยกโลกออกจากธรรมอย่างแทบจะเด็ดขาดก็คือการทำเมื่อธรรมะกลายเป็นเรื่องส่วนบุคคลนั่นผู้ฟังการที่ทำเมื่อธรรมะกลายเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็คือบอกว่าจะปฏิบัติธรรมเพียงใดก็ไม่ได้สนใจที่จะไปช่วยเหลือสังคมเพราะมุ่งลดพ้นจากกิเลสเพราะถือว่าการไปยุ่งกับโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งโลกทัศนคติดังกล่าวนี้แพร่หลายในหมู่นักปฏิบัติธรรมนั่นผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์หากรวมคารวะตัวซึ่งระยะหลังๆนี่ก็เริ่มสนใจสมาธิภาวนามากขึ้นในระยะหลังก็กลายเป็นเรื่องปัจเจกไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องสังคมทั้งที่ธรรมะเป็นเรื่องของสังคมแต่มันถูกความคิดแยกส่วนเนี่ยมาทำให้ทัศนคติเรื่องการปฏิบัติธรรมมันแคบแม้กระทั่งการสอนธรรมะก็เน้นแต่ระดับบุคคลก็คือเวลาอู้ถึงการทำความดีก็สอนในแง่ที่เป็นการทำความดีเฉพาะตัวเช่นรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติแต่มักจะมองข้ามการทำความดีต่อส่วนรวมเช่นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การมีจิตอาสาและกับการรักษาสมบัติของส่วนรวมในทำนองเดียวกันเมื่อโอ้ถึงผลเสียของการละเมิดศีลก็เน้นเฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ผู้กระทำและผู้ถูกกระทำต่ออันมาได้โอ้ถึงผลกระทบต่อส่วนรวมหรือว่าสังคมทั้งที่ธรรมะในพุทธศาสนานั้นเนี่ยล้วนมีมิติทางสังคมหรือเกี่ยวข้องกับส่วนรวมทั้งสิ้นแม้แต่การบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุโพธิญาณของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ล้วนมุ่งประโยชน์ต่อสรรพสัตว์มาได้เพื่อพ้นทุกข์เฉพาะตัวนะมันเป็นเรื่องสังคมล้วนๆเรื่องหน้าหมู่ล้วนๆอันนี้ท่านผู้ฟังความเข้าใจธรรมะอย่างบ่ครบถ้วนอย่างอี้ซึ่งปัจจุบันนี้มีอิทธิพลสูงมากกับคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะออกมาบอกว่าทุติสิ่งที่ทุเจ้าเนี่ยนี่มันใช่ตีใช่ตางนะทุเจ้าต้องไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ในวัดในวาอันนี้เป็นคนรุ่นเก่าเป็นความคิดที่ตกตะกอนมาจากสมัยรัชกาลที่6เป็นความคิดที่ผิดหลักการทีนี้เมื่อเข้าใจธรรมะอย่างบ่ครบถ้วนอย่างอี้เนี่ยในที่สุดกระทั่งส่วนตัวกับส่วนรวมมันกลายเป็นเรื่องที่แยกจากกันธรรมะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องส่วนรวมกลายเป็นเรื่องทั้งโลกไปก็กลายเป็นว่าใครจะแย่ยังไม่แย่ยังก็บ่สนข้าจะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวโลกมันจะรู้จะแล้วว่าจังมันบอกว่าอย่างนั้นท่านก็หันแกตัวล่ำไปเขาก็ลองขึ้นภาพอยู่ทุเจ้าอยู่ในวัดแจ้งไปแจ้งมาอุ้มบาทไปบิณฑบาตได้เข้าได้อย่างจากญาติโยมมาแล้วก็มาฉันก็เดินจงกรมนั่งสมาธิในวัดไปยุ่งกับชาวบ้านมันจะฆ่ากันทั้งนอกมันจะลักจะขโมยมันจะบุบจะตีมีปัญหาจะฆ่าตัวตายก็จ้างสุดนะข้าก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิหลุดพ้นอย่างเดียวแจ้งมาตรงพวกมาก็อุ้มบาตรเตี้ยออกไปไม่บินหน้าบาตรกลับเข้ามาฉันแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นอย่างเดียวญาติโยมเป็นนี่เป็นสินทุกร้อนปัญหาโน่นนี่นั่นป่าไม้ถูกทำลายสิ่งแวดล้อมควันเปิ้นเผากันลอยเข้ามาในวัดมงๆนะเปิ้นลักเปิ้นขโมยกันจนกระทั่งเดียวว่าขโมยมันมาลักตู้บริจาคนั่นนี่มาซดก็เดินจงกรมอันนั้นมันก็ล้ำไปท่านผู้ฟังแต่ความเปลี่ยนไปได้จะมีสูงมากถ้าหากว่าเรามามองให้มันครบถ้วนหรือมองแบบแยกส่วนในสมัยรัชกาลที่6ตะกอนก้อนนี้เนี่ยตกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6มาจนถึงบัดเดียวนะทีนี้ท่านผู้ฟังถ้า
าถึงหนึ่งแนวทางในทางพระพุทธศาสนาแต่ที่จริงแล้วในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยส่วนตัวกับส่วนรวมนี่มันอาจแยกออกจากกันได้นะมีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้รับรองไว้กับเรื่องนี้ว่าเมื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตนอันนี้อยู่ในสังยุตตนิกายมหาวรรคหมายความว่าคือต้องดูแลทั้งตัวเก่าต้องดูแลทั้งสังคมอ่ะนะไม่ใช่ว่าจะไปอันดูแลอย่างก็ตัวเองแล้วบัดดูแลคนอื่นเนี่ยนะทีนี้นะผู้ฟังกิจกรรมกิจการของพระที่ทำเรื่องนี้ก็เริ่มมีพลังน้อยลงกับสังคมหายไปแยกวัดออกจากชุมชนแยกตัวเจ้าออกจากชาวบ้านแยกโลกออกจากธรรมต่างคนต่างอยู่ซึ่งมีผลเสียหายนักนาจารีที่อาตมาภาพบอกก็เป็นผลมาจากอิทธิพลความคิดแยกโลกออกจากธรรมของตะวันตกที่มันเข้ามาผ่านวิทยาศาสตร์นั่นเองนะทีนี้ท่านผู้ฟังในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเฮาก็เริ่มได้เห็นพระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในการสงเคราะห์ช่วยเหลือชุมชนมากขึ้นแทนที่จะจำกัดตัวเองอยู่กับการเทศน์การสอนและการสวดเท่านั้นพระสงฆ์เหล่านี้เนี่ยจำนวนบ่น้อยท่านผู้ฟังทำงานสงเคราะห์ชุมชนด้วยความคิดริเริ่มของตัวเขาเองนะไม่ใช่เพราะการชักนำของหน่วยงานรัฐหรือเพื่อสนองนโยบายรัฐเหมือนหลายโครงการสมัยตะกอนที่ยังเป็นยุคคอมมิวนิสต์อยู่เนี่ยยุคต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยเปิ้นก็ไปฮื้อพระสงฆ์ไปช่วยคือรัฐบาลนี่สมัยตะกอนเนี่ยอันไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลจะไปเชียร์พระสงฆ์ทำแต่อันไหนที่บ่เป็นประโยชน์ก็บ่เชียร์จะบอกว่าบ่ใช่กิจของสงฆ์เนี่ยนะแต่ได้ที่จริงเนี่ยมันจะเอาประมาณของรัฐบาลของใครมาเป็นตัวตั้งบ่ได้ต้องเอาหลักการมาเป็นตัวตั้งอันพระเจ้าพระสงฆ์บางรูปเนี่ยเปิ้นได้ปะได้